ลืมเปิดเสียงอีกแล้วคุณผู้ชมแม่วันนี้เข้าสู่วันพุธนะคะที่27กุมภาพันธ์2562นะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีค่ะทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมด้วยนะคะก็อยากจะให้ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยถึงแม้ว่าเราจะทำรายการกันแค่แบบวันนี้กับวันพรุ่งนี้แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ไงยังมีอื่นอีกที่เข้ามานะคะคุณผู้ชมยังไงก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้เลยนะคะก็คงถงคำถามก็พอทักเสร็จปุ๊บส่งคำถามมาได้เลยไม่ต้องรีรอ นะคะคุณผู้ชมคะโอเคมาดูภาพของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้กันดีกว่านะคะก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ทนแรงต้านทานของกลุ่มพลังงานไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะก็เป็นตัวที่เข้ามากดดันดัชนีเมื่อวานนี้ให้ปรับตัวย่อลงมานะทำไมดิฉันเบี้ยวอย่างนี้เดี๋ยวกันนะ ปรับตัวย่อลงมาสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้นะคะ8จุดเศษนะคะปิดที่ 1,663.56 จุดนะคะสำหรับดัชนีเมื่อวานนี้แล้วก็ไปแตะจุดสูงสุดที่ 1,670.77 จุดคุณผู้ชมแซวพริ้วเชียวพริ้วนะคะจุดต่ำสุดเมื่อวาน 1,662.81 จุดนะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อมานั่งดูปัจจัยแล้วก็เฉยๆอ่ะไม่รู้ดิก็ไม่รู้สินะเพราะว่าเมื่อวานนี้เจอแรงกดดันจากน้ำมันใช่ไหมของดัชนีตลาดหุ้นไทยแต่ว่าเมื่อคืนน้ำมันก็ไม่ได้มีอะไรมากทรงๆตัวนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของถ้อยแถลงที่ทางด้านของประธานเฟดนะคะคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยออกมาพูดต่อหน้าคณะกรรมการวุฒิสภานะคะในภาคของธนาคารเนี่ยก็เป็นไปอย่างที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็บอกว่าอ๋อเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ตามเป้านะแต่เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเราก็จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปอลุ้มอล่วยดูสถานการณ์กันไปก็เป็นไปตามคาดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาดนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือคือมันมีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐนะคะเดือนกุมภาพันธ์ออกมานี่สูงนะคือในเดือนมกราคมเนี่ยอยู่ประมาณ 121.7 พอเข้ากุมภาพันธ์เท่านั้นเนี่ย 131.4 นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่มันปรับขึ้นแรงอย่างนี้เนี่ยของสหรัฐนี่นะคะก็มันมาจากเรื่องของgovernment shutdown บางส่วนที่ก็หยุดแล้วอ่ะก็เปิดตามปกตินะคะแล้วก็ยังมีตลาดหุ้นของสหรัฐเองเขาก็ขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยแบบไม่มีอะไรแล้วอะคือคนก็ต้องรอดูวันนี้แหละต้องหันกลับมาดูปัจจัยภายในประเทศนะเนาะอ่ะเดี๋ยวรายงานต่างประเทศก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับภาพของเมื่อคืนที่ผ่านมาก็อย่างที่ปอมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดแบบแคบๆอ่ะลบแต่ลบนิดเดียวลบนิดๆหน่อยๆอย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยค่ะติดลบไปอย่างดาวโจนส์นะคะ 0.13% นะคะ S&P 500ติดลบไป 0.08% Nasdaq ติดลบไป 0.07% ด้วยกันนะคะนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆค่ะมาดูกันทางด้านของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิกเกอิญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.46% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.61%นะคะแล้วก็ฮั่งเส็งฮ่องกงเช้าวันนี้บวกไป 0.32% เว็บเต้ไต้หวันนะคะติดลบไป 0.05% คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไป 0.18% อินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.19% นะคะฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.44% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดบวกไป 0.23% นะคะมาดูกันต่อในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ปิดแบบก็ทรงตัว55ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาร์เรลคงยังจำได้นะคะเมื่อวานที่ปอมรายงานไปนะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาเรียกร้องนะคะอยากจะให้ทางด้านโอเปกเนี่ยทำอะไรกันหน่อยเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยสูงเกินกว่าที่ตอนนี้บรรดาคนชาวโลกเนี่ยจะรับได้นะคะก็โอเปกก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยสนใจอ่ะดูเหมือนจะไม่ทำอะไรนะคะก็ยังคงยึดมั่นในเรื่องของการที่จะลดกำลังการผลิตตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้นะคะคุณผู้ชมยังจำกัดในเรื่องกำลังการผลิตอยู่นะคะก็
น้ำมันก็เลยแบบไม่ไปไหนทรงๆนะคะ55 ดอลลาร์ 50 เซนต์ต่อบาร์เรลทองคำก็ปิดอยู่ที่ 1,328 ดอลลาร์ 50 เซนต์ต่อทรอยออนซ์นะคะสำหรับทองคำเนี่ยก็ลบไปนิดเดียวนะคะหลังจากที่เฟดเองก็ในเรื่องของเฟดก็ส่งผลเล็กน้อยมากเลยเรื่องที่ทางด้านคุณเจอโรมพาวเวลออกมาพูดอะค่ะต่อหน้าคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภาค่ะก็เฉยๆไม่มีอะไรไม่ผลกระทบกับทองสักเท่าไหร่นะคะถ้าเงินบาทขยับขึ้นมาเรื่อยๆละแต่ยังแข็งนะปอไม่ถือว่าอ่อนนะยังแข็งอยู่ตอนนี้31.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ขยับขึ้นมาจากจุดที่ไปโลสุดๆเมื่อวันที่20 เดือน 2เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยปิดไป31.05 บาทแล้วโลใน31.02 บาทนะส่วนวันนี้เนี่ย31.40 บาทนะคะโอเคก็ตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะเพราะว่าหลายๆคนคงสนใจแหละประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ TMB นะกับธนชาตินะคะคือสรุปว่าก็เป็นการควบรวมกันนั่นเองนะคะเมื่อเช้าปองก็มีโพสต์บทวิเคราะห์ของ Financial Salas ให้ดูบ้างนะคะให้ดูว่าเขามีมุมมองยังไงใครน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าใครนะคะรู้สึกว่ามันจะไปเป็นทางฝั่งของ TMB น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะแต่เดี๋ยวถามนักวิเคราะห์ให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เข้ามากันแล้วนะคะคุณผู้ชมคำถามส่งมาได้เลยนะคะแล้วก็ปองก็มีเรื่องจะฝากคุณผู้ชมด้วยปริ้งนี่ไงที่คุณผู้ชมถามกันมาแบบว่าเอ้ยปอมหายไปไหนเดี๋ยวปอมจะไปทำอะไรนี่แหละค่ะรายการใหม่นะคะจะเริ่มวันศุกร์นี้วันที่1 มีนาคมนะคะรายการชื่อแชร์ข่าวเช้าแชร์ข่าวเช้านะคุณผู้ชมทางช่อง TNN 24ช่อง16อาจจะงงนิดนึงนะกดช่อง16อะพูดง่ายคือชื่อสถานีชื่อ TNN 24นะคะแล้วก็ช่อง16นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8 โมงถึง 9 โมงนะคะคุณผู้ชมฝากด้วยรายการนี้นะคะก็จะพบกับเนี่ยค่ะ4 สาวอยู่ที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะคุณแอนนะคะถ้าเกิดใครที่รับชม Money Channel เป็นประจำจนกระทั่งเขาปิดสถานีน้องแอนเนี่ยแหละค่ะก็อยู่มินิชแนลรุ่นหลังนะคะรุ่นหลังปอมก่อนที่ปอมจะออกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปอมออกไปแล้วเขาถึงเข้าแล้วก็ท่านต่อมานะคะน้องเฟิร์นนะคะคุณศิรัทยานะคะคุณศิรัทยาก็อันนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดใครที่ติดตามมินิชแนลมาโดยตลอดนะคะอันนี้คนนี้ผู้หญิงเก่งนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็ท่านต่อมานะคะคนสวยคนนี้นะคะแหมต้องมายืนใกล้ๆเราน้องมะเหมี่ยวนะคะน้องมะเหมี่ยวก็โอ้ก็อยู่มันนี่ชาแนลกันมาตั้งแต่ต้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมาร่วมกับเราด้วยแล้วก็คนสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าจะแก่สุดแล้วเนี่ย ปอมเองนะคุณผู้ชม ก็ยังไงก็ฝากรายการนี้ไปด้วยนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8 โมงถึง 9 โมงทางช่อง TNN 24กด16นะกดช่อง16นะคุณผู้ชมทางทีวีอะค่ะนะฝากรายการนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะปอมกำลังรอคลิปโปรโมทอยู่เนี่ยนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้มาแล้วเดี๋ยวจะโพสต์ลงไปในแฟนเพจนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นรายการยังไงนะคะมีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยเราไม่ได้ทำอาหารแน่นอนนะก็เนี่ยบอกเป็นที่แรกเลยนะว่าจะไปทำอะไรคือเราก็แค่แบบแพลนๆในที่อื่นๆมานี่วันนี้บอกวันแรกเลยว่าเนี่ยจะไปทำรายการนี้แหละคุณผู้ชมฝากติดตามด้วยนะคะมาเรากลับมาที่เรื่องของเรากันต่อนะคะดูไม่ทันดูย้อนได้ไหมครับดูอะไรไม่ทันเอ่ยดูรายการไหนรายการใหม่ใช่ไหมคะปอมไม่รู้ว่าเขาจะมีคลิปหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะมีเนาะน่าจะมีแหละ แล้วปอมไปเป็นพิธีกรเนี่ยไม่รู้ไงว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาวันนี้จะไปซ้อมใหญ่ไปซ้อมใหญ่รายการนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็วันที่1 มีนาคมนี่ออกจริงไงฝากติดตามด้วยนะคะจะได้ดันเรตติ้งให้หน่อยได้โปรดถึงแม้ว่าเราจะมีเพียงหยิบมืออย่างน้อยมันก็จึงนะช่วยเรตติ้งอะไรได้บ้างนะคะคุณผู้ชมมาเรามาดูเรื่องของเราเดี๋ยวก่อนนะวันนี้นักวิเคราะห์คุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือนะคะจาก Financial Cyrus นะคะที่วันนี้จะมาร่วมตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นปอมกำลังจะโทรหาคุณอ้วนแป๊บหนึ่งขอโทรนิดนึงโอเคแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
ี๋ยวเราก็ต้องเอาคุณอ้วนเข้ามาใส่ในวิดีโอคอลของเราคุณอ้วนรับสายสิคะเดี๋ยวระหว่างนี้ทักคุณผู้ชมก่อนนะคุณนฤทธิ์สวัสดีนะคะคุณอ้วนมาพอดีเลยเอ้ากำลังเดินอยู่หรือเอ้ยชอบนะเดี๋ยวเอาเข้ากล้องหน่อยสิเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปคุยเมาส์มอยกันไปก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะกว่าพี่จะเอาคุณอ้วนเข้าไปได้เดี๋ยวก่อนนะพี่ต้องเอาคุณอ้วนเข้ามาในจอด้วยเมื่อกี้กำลังเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าเนี่ยวันที่1มีนาคมนี้เนี่ยจะไปรายการคือเนี่ยบอกที่นี่เป็นที่แรกเลยแชร์ข่าวเช้าแชร์ข่าวเช้าวันที่1มีนาคมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางช่อง TNN 24กดช่อง16ฝากรับชมด้วยใช่ 8:00 น.ถึง 9:00 น. พอไหวนะพอไหวไม่เราเจาะกลุ่มแบบแมสมากขึ้นอ่ะไม่ใช่ข่าวเศรษฐกิจน่ะก็ต้องติดตามอ่ะก็ต้องติดตามเออแต่เราจะเป็นอันนั้นไม่รู้สินะอันนั้นไม่รู้สินะอาจจะไม่ใช่เพราะเราจะไม่เหมือนข่าวปกติทั่วไปคืออะไรวะอ๋อมันจะไม่เชิงแนวนั้นคือจะเป็นข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคืออยากให้ดูอ่ะเราก็อธิบายไม่ถูกเปล่าจริงๆก็อธิบายถูกนั่นแหละแต่ว่าไม่อยากบอก อยากรู้ต้องตามไปดูมาเรากลับมาเรื่องตลาดหุ้นไทยกันดีกว่าเดี๋ยวแน่นอนวันนี้สิ่งที่เราต้องติดตามเนี่ยเรื่องของ TMB ด้วยจะคุยอะไรก่อนเอาตลาดหุ้นก่อนหรือ TMB ก่อนอ่าฮะใช่ควบรวมค่ะค่ะเพราะพี่เอาของฟินแลนเซียไปโพสต์ไว้ด้วยเมื่อเช้านี้เอ้าไม่ได้ยินเสียงอุ้ยเดี๋ยวก่อนขออภัยไม่ได้ยินเสียงคุณอ้วนพี่เปิดละขออภัยโอ้ตายละพูดอยู่คนเดียวขออภัยเอ้าตายแล้วเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเยอะหรือเปล่าเราก็ลืมดูรายการนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูด้วยมาแล้วเสียงมาแล้วคือวันเสียงมาแล้วใช่ไหมคือวันถ้าพอมันมีอะไรหลายอย่างพี่ก็จะเบลอๆลืมเปิดนั่นเปิดนี่ครับเรากำลังคุยเรื่อง TMB กันอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วคุณอ้วนก็บอกว่าทาง Financial Service เนี่ยเขาก็มีบทวิเคราะห์อะไรออกมาทำเรื่องนี้ใช่ใช่ก็เลยบอกเพื่อนว่าเนี่ยโพสต์เอาไว้ให้เมื่อเช้านี้ด้วยในแฟนเพจอ๋อโอเคไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับก็แต่ก็แรปอัพอีกทีนึงก็ได้ครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะแบบคือในแฟนเพจมันบางทีนะไม่ให้ดูไงครับ Facebook มันต้องให้ซื้อแอปไงใช่เล่าเรื่อง TMB ก่อนดีกว่าผมว่ามันก็เป็นการรวมที่น่าจะทำให้เกิดซินเนอร์จี้นะครับเพราะว่า TMB เนี่ยเก่งเรื่องของการระดมทุนจากตัวของเงินฝากรีเทลอันนี้เขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ต้นทุนของแบงค์ที่พอมารวมกันมันก็จะโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของธนชาติเนี่ยเขาเก่งในพวกแบบสินเชื่อเช่าซื้อนะฮะเราจะเห็นว่าเวลาเราไปซื้อรถเนี่ยพี่ปอมจะต้องมีธนชาติให้เลือกอันดับต้นๆนะเพราะว่าเขาทำได้ดีมากจริงนั่นแปลว่าเขาเก่งตลาดรีเทลมากนะครับก็จะทำให้มันมาปิดจุดที่TMB ไม่มีแล้วกันก่อนหน้านั้นนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยลักษณะการmerge กันเนี่ยมันไม่ได้แบบทำได้ในทันทีเพราะว่ามันก็ต้องมีการปรับโครงสร้างในตัวของธนชาติเองเนี่ยเขาก็ต้องไปปรับโครงสร้างในตัวของ TCAP ด้วยนะครับแต่ส่วนที่รวมนี่คือ T-Bank คือแบงก์ธนชาติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยปรับโครงสร้างในตัวของ TCAP แล้วก็ตัวของผู้ถือหุ้นมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับส่วนของ TMB ก็ต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อเอาหุ้นเนี่ยไปสวอปนะครับกับตัวของแบงค์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับผมคิดว่ายังไงก็ทำแน่นอนนะคงไม่ได้มีการแบบทำไม่ทำเราคงไม่ได้พูดตรงนั้นอีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ซินเนจี้ที่เกิดซินเนจี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหน11โมงคงได้รู้กันแต่เราเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าราคาเพิ่มทุนในตัวของ TMB เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2.50 บาทซึ่งเท่าที่ผ
ผมดูตัวเลขเนี่ยทุกเช้าก็ทุกโบรกก็มองใกล้เคียงกันเลยก็คือประมาณ 2.50 แต่ถามว่าหลังจากที่รวมกันแล้วราคาที่จะเพิ่มทุนไปก่อนราคาเพิ่มทุนต้องเพิ่มทุนไปในที TMB เขาจะมีการเพิ่มทุนก่อนเพื่อที่จะเอาหุ้นไป swap อีกทีนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตัว 2.50 เนี่ยถามว่ามันจะไปถึงไหมก็อาจจะยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวขอรอดูรายละเอียดก่อนว่ามันจะเป็นยังไงแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยพูดก็คือเรื่องของภาษีนะครับแน่นอนว่าภาษีเนี่ยพอควบรวมแล้วมันด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเขาออกกฎหมายมาเพื่อที่จะสนับสนุนให้รวมกันของสถาบันการเงินเนี่ยก็ให้ยกเว้นภาษีมันก็จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าต่างคนต่างอยู่เนี่ยก็โดนภาษีทั้งคู่ถูกไหมครับพอรวมใหม่เป็นนักวิเคราะห์เราเรียกเป็น new TMB เนี่ยยังไม่มีชื่อเนี่ยนะครับมันภาษีมันก็จะเป็นศูนย์มันก็เป็นประโยชน์กับทั้งคู่นะครับผมว่าประเด็นนี้ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นแบบนี้จริงแน่นอนว่ามันก็เป็นบวกกับทั้งคู่แต่ถามว่าเป็นบวกใครมากกว่านะครับเรามองว่าในส่วนของ TMB เนี่ยน่าจะเป็นบวกมากกว่านะครับส่วนของ TCAP เนี่ยคือ T-Bank ไม่ได้อยู่ในตลาดตัวที่อยู่ในตลาดคือ TCAP ถูกมั้ยครับTCAP เนี่ยก็ต้องดูที่ว่าหลังจากที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นตัวใหม่แล้ว TCAP จะถือหุ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ยังอยากจะได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เคยถือที่แบงค์เนี่ยก็ต้องถือในตัวใหม่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 25% นะครับก็เลยเดี๋ยวต้องขอรอดูก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่ชัดๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของตัวของTMB ที่จะได้ประโยชน์มากกว่านะครับแต่อีกตัวนึงมันก็ต้องมีการตามต่อนะครับว่าTMB ไปถือหุ้นใครอีกบ้างธานีไปถือเอ้ยTCAPไปถือหุ้นใครอีกบ้างซึ่งTMB ไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าในตัวของ TCAP เนี่ยเขามีตัวของธานีนะครับซึ่งตัวธานีเนี่ยแน่นอนว่าพอมันมีการปรับโครงสร้างธานีอ่ะไม่ได้ไปกับ T-Bank นะครับธานีมาอยู่กับ TCAP พวกเรตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับธุรกิจพวกนี้มันอยู่ได้ด้วยหนึ่งก็คือ Cost of Fund ต้องต่ำนั่นหมายความว่าคุณต้องไปจัดหาเงินมาให้ต้นทุนมันต่ำที่สุดแล้วก็ปล่อยกู้ให้ได้ดอกเบี้ยสูงที่สุดแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยขาปล่อยเนี่ยมันขยับเองไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับทางแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือต้องลดไอ้ตัวคอร์ดฟันแต่พอมาอยู่กับ TCAP เนี่ยในแง่ของเสถียรภาพทางการเงินหรือความมั่นคงที่ไม่มี T-Bank มาซัพพอร์ตเนี่ยมันอาจจะด้อยไปนิดนึงนั่นน่ะจะเป็นลบกับตัวของธานีนะไปๆมาๆมันจะทำให้ต้นทุนของธานีสูงขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมธานีต้องลงมาขนาดนี้แล้ววันนี้ก็อาจจะมีจังหวะของการพักลงมาอีกประมาณนี้นะครับโดยสรุปเลยดีลนี้มีคนที่เกี่ยวข้องในตลาด3คน TMB TCAP ธานีนะครับใช่มองว่า TMB เนี่ยจะได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะงั้นเดี๋ยวถามให้คุณผู้ชมเลยแล้วกันเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยมีฝั่งทั้งธานีและมีฝั่งทั้ง TMB TMB เนี่ยรู้สึกต้นทุนเท่ากันเลยทั้ง2ท่านนะคะ 2.50 นะคะควรจะทำยังไงต่อดีคือเป็นราคาที่คุณอ้วนบอกว่าจะเป็นคาดว่าจะเป็นราคาเพิ่มทุนด้วยใช่ผมว่าก็ต้องถือต่อไปก่อนนะครับเพราะว่ามีประเด็นตรงนี้เนี่ยยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วนะครับไหนถือมาผมว่าน่าจะสักระยะหนึ่งแล้วราคา2.50เนี่ยก็ถือต่อไปนะครับในเชิงราคาเป้าหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติไม่มีกรณีนี้นะครับเราก็ให้ไว้อยู่ประมาณ2.80อันนี้คือปัจจัยพื้นฐานมันไปถึงแบบนั้นนะแต่พอมันมีประเด็นเนี่ยหุ้นมันโอเวอร์แฮงมันรอความชัดเจนนะครับพอปลดล็อกเนี่ยผมว่ามันก็จะไปได้นะต้นทุน 2.50 มีลุ้นอยู่แล้วอาจจะหลุดได้กำไรหรือว่าหลุดใกล้เคียงยังไงก็หลุดไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะครับอันนี้คือในมุม TMB ครับผมแต่ถ้าในมุมธานีนะคะคืออันนี้ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมีอยู่หรือเปล่าคือธานีเนี่ยตอนนี้มันถ้าเกิดสังเกตดูนะครับหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการทั้งจ่ายปันผลนะครับแล้วก็จ่ายปันผลเป็นหุ้นด้วยจ่ายปันผลเป็นเงินสดด้วยนะครับก็เลยมีการเก็งกำไรขึ้นมาเยอะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าพอมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความชัดเจนนะว่ายังอยู่แต่ว่าต้นทุนระยะยาวมันเพิ่มขึ้นในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยโอกาสที่ราคาจะกลับไปที่เดิมเนี่ยว่าจะยากนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากแพทเทิร์นทางเทคนิคเนี่ยมันก็เป็น inward head and shoulder นะครับมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับใครมีต้นทุนต่ำๆอยู่เนี่ยก็รอไปทำกำไรประมาณ 8.50 ผมว่ามีลุ้นนะส่วนคนที่มีต้นทุนสูงเนี่ยขึ้นมา 8.50 เนี่ยผมว่าต้องพิจารณาในการเปลี่ยนตัว
นะครับซึ่งตัวเลือกที่ใกล้เคียงอ่ะธานีเนี่ยเรามองว่า ASK เป็นตัวที่น่าสนใจใช่นะครับ ASK เนี่ยไม่มีอะไรหวือหวาไม่ได้เป็นแบบธานีนะครับแล้วก็อยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตลอดไม่ได้พึ่งพาแขนขาของใครนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าพอมันจะมีประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างคล้ายๆธานีตามมาตอนหลังเนี่ยมันจะไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วเรามองว่าเอเชียเสริมกิจเนี่ยจริงๆแล้วเขาปล่อยพวกสินเชื่อตัวของรถตู้เนี่ยเยอะนะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีพูดถึงกันเยอะนะครับพี่ปอมว่ารถตู้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยเอ่ยเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเก่าของรถตู้บ้านเราเอ่ยอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการที่จะอยากจะให้ยกเลิกวิ่งนะครับรัฐบาลก็บอกมาว่าไม่อยากให้มีรถตู้อยากให้เป็นมินิบัสมากกว่านะครับก็จะให้คล้ายๆกับพวกแบบอินเซนทีฟเข้ามานิดนึงว่าถ้าเกิดใครเปลี่ยนเป็นรถมินิบัสนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์อะไรก็ว่าไปแล้วรถตู้เนี่ยอายุเกิน10ปีก็ไม่สามารถวิ่งได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเป็นบวกกับตัวของเอเชียสมคิดโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาทำสินเชื่อด้านนี้อยู่แล้วแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเรื่องกฎระเบียบตัวนี้เข้ามาช่วยหนุนนะครับเราก็มองว่าราคาตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรปันผลก็โอเคด้วยนะครับปันผลก็ตกประมาณแบบ 6-7% นะครับราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้28บาทก็ถือว่ามีอัพไซด์พอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้ามีธานีอยู่รอฟื้นตัวขึ้นมาแล้วมีจังหวะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะเอสเซมกิจจะดีกว่านะครับก็รับตรงนี้เลยป่ะ24บาท40นะคะผมว่าแถว24อะครับพี่ปอม24ทุ่นๆน่ะใกล้ๆ24นะจะปลอดภัยใช่ๆครับผมถ้าใครที่มีธานีอยู่ลองสวิตช์มาเป็นตัวนี้จะดีกว่านะคะใช่จะได้ปลอดภัยนิดนึงเนาะใช่ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่แบบต้องบอกว่าฮอตแต่เช้าอ่ะนี่ไม่ได้คุยตลาดเลยไม่ได้คุยตลาดเลยแต่ว่าคือเหมือนกับว่าคือปอมอ่ะพี่ตั้งใจอยู่แล้วนะว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ก่อนแต่เผอิญคุณผู้ชมถามมากันเยอะมากก็เลยขอเอามาเป็นเรื่องแรกของคำถามเลยแล้วกันนะคะก็ฟังไปแล้วเดี๋ยวรอ11โมงนะคะว่าเขาแถลงอะไรยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมอ่ะกลับมาที่ตลาดกันดีกว่าเพราะว่าตลาดเมื่อวานเองนี่ก็เจอแรงกดดันจากเรื่องราคาน้ำมันดิบที่มันลงมาแรงแต่ว่าวันนี้ที่ดูปัจจัยต่างๆนะเฉยๆมากเลยในต่างประเทศถูกต้องแล้วในประเทศมีอะไรน่าสนใจไหมโอ้ในประเทศวันนี้ก็จะมีประเด็นต่อนะวันนี้วันที่27ใช่ไหมครับก็ทางศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยบอกว่าจะนัดพิจารณานะครับแต่ว่ายังไม่ได้พิจารณาว่าจะยุบหรือไม่ยุบนะครับแค่บอกว่านัดพิจารณายังไม่รู้ว่าจะพิจารณาเรื่องอะไรพิจารณาว่าจะรับคือจะขอเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าจะตัดสินเลยก็ได้เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่านะน่าจะมีการตัดสินเลยนะเดานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามที่คาดการกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกยุบค่อนข้างสูงอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับก็จะทำให้ประเด็นทางการเมืองจริงๆถามว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไหมผมว่าก็น่าจะเป็นประเด็นที่ตลาดเนี่ยรับรู้ไปพอควรแล้วว่าเหมือนเสมือนว่าไม่มีพรรคนี้อยู่แล้วในแง่ของเซนิเมนต์การหาเสียงหรือข่าวเราก็พูดถึงน้อยลงแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือพรรคอะไรนะอนาคตใหม่นะครับบางคนเขาบอกโอ้โหอนาคตใหม่จนโจมตีหนักมากกลายเป็นอนาคตหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย คือมีแต่คนต้องการจะเล่นพรรคนี้นะเพราะว่าเขาแรงจริงๆแล้วก็ได้ฐานเสียงที่ว่าเป็นนิวโวเตอร์เข้ามาเยอะอ่ะครับนิวโวเตอร์เนี่ยรอบนี้หนักมากนะประมาณ 7-8 ล้านนะครับ นั่นหมายความว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณ50ล้านผมว่าคงมาไม่ถึงอ่ะมาสักประมาณ40โดยธรรมชาติก็ 80% ของคนที่มีสิทธิ์ก็ถือว่าเยอะแล้วอะแล้วเป็นนิวโวเตอร์แบบเกือบ10นี่คือมัน20กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมว่าแล้วนิวโวเตอร์เหมือนจะเทไปทางเนี้ยมันก็เลยตอนนี้โดนลุมหนักมากนะครับก็จะมีการพิจารณาคือไม่ใช่พิจารณานะครับเป็นอัยการจะไปยื่นฝากขังกรณีที่ไปไลฟ์นะครับรายการคล้ายๆเหมือนอะไรอะคืนความสุขแต่ว่าเป็นคืนวันศุกร์อะเขาก็ไปล้อเลียนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีประเด็นแต่ว่ามันนานแล้วนะก็เอาประเด็นนี้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้ประเด็นการเมืองมันดูจะร้อนนิดนึงแต่ผมว่าร้อนยังไงก็ถ้าเกิดว่ามันไม่กระเทือนวันเลือกตั้ง24มีนาเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเยอะนะครับอันนี้คือประเด็นการเมืองในประเทศก็จะมีการเฝ้ารอตรงนี้หน่อยนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องผลประกอบการแน่นอนว่าหุ้นที่ประกาศออกมาแล้วไม่ดีก็อาจจะถูกทำโทษนะครับส่วนหุ้นที่ดีๆก็อาจจะมีการเก็งกำไรขึ้นไปนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันเป็นหุ้นตัวเล็กๆแล้วนะครับตัวไหนที่ไม่ดีเนี่ยผลกระทบมันก็
ไม่คงไม่ได้เยอะมากนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้นะครับแล้ว เรื่องของทิศทางค่าเงินเนี่ยถ้าเกิดเราดูเรื่องของค่าเงินเราเห็นว่าเงินบาทเนี่ยเริ่มมีการอ่อนค่ามานะครับสิ่งที่คนยังไม่ค่อยพูดถึงก็คือตัวของบอนด์ยิลด์สหรัฐเนี่ยเริ่มกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยังปรับตัวลงอยู่ดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ย ก็มาปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามนะครับมันอาจจะไม่กระทบกับเรื่องของการเทรดบ้านเราโดยตรงแต่ว่าจะทำให้โฟลว์เนี่ยมีทิศทางที่ยังไม่ไหลเข้ามาในบ้านเราระยะนี้นะครับเมื่อวานต่างชาติก็ขายออกไป600กว่าล้านแล้วก็ขายตราสารหนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นที่ทำให้หุ้นไทยอ่ะจะขึ้นจำกัดนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ประเมินอย่างนี้อยู่แล้วนะครับพี่ปอมพอขึ้นมาใกล้ๆเส้น200วันเนี่ยมันอาจจะมีพักๆบ้างนะครับในตัวของเซตเนี่ยเส้น200วันมันก็จะอยู่แถวประมาณ 1,670 จุดนะครับแต่ว่าจังหวะการพักเนี่ยมันก็คงไม่ได้ลึกน่าจะเป็นไซด์เวย์มากกว่าไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์นะครับแนวโน้มขาขึ้นยังอยู่นะครับเรายังมองว่าภายในผมว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยยืน 1,700 ได้อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์มันมีหลายประเด็นเหมือนกันในบ้านเราอย่างที่บอกไปแล้วนะครับแล้วต่างประเทศเนี่ยเรื่องเทรดวอลเรื่องอะไรก็เรื่องเดิมนะแต่ว่าวันที่27 28นะครับทางคุณทรัมป์เขาไปแล้วนะครับไปที่เวียดนามไปคุยกับทางผู้นำเกาหลีเหนือนะฮะตัวนี้ก็เป็นประเด็นมีกิมมิกอย่างนึงคนที่หน้าตาเหมือนคุณเนี่ยคุณผู้นำเกาหลีเหนือถูกส่งออกไปก่อน ไม่ได้อยู่ในเวียดนามไปอ่านเจอที่ไหนไม่รู้เมื่อวานนี้ใช่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 ก็เดี๋ยวเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดเดี๋ยวคุณทรัมป์ไปจับมือผิดนั่นเป็นเรื่องเลยนะครับเราก็จะงงจริงนะเพราะหน้าตามันจะเหมือนกันนะค่ะโอ้โหเขาหน้าเขาคล้ายกันมากใช่นะครับก็เนี่ยมันมีประเด็นเหล่านี้อยู่พอสมควรเลยทำให้อัพไซด์ระยะสั้นเนี่ยจะจำกัดนิดนึงแต่ว่าคงไม่ได้กลับไปลงเยอะแยะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยกำลังจะสรุปว่ากรอบการเคลื่อนไหวมันไม่เยอะครับก็คงจะต้องเน้นเทรดดิ้งหุ้นเป็นลายตัวไปนะครับคงไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นแบบพิเศษมากอ่ะคือไม่จำเป็นต้องซื้อแบบพูดพลาดอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วกรอบนี้ให้ประมาณเท่าไหร่คะอ้าวหายเหรอหายวิดีโอพอดีมีสายเข้าเอาเหรอเดี๋ยวนะใช่แต่ว่าไม่ได้ทำอะไรนะปล่อยไว้เฉยมันหายไปเองมันคงให้ดูมั้งว่ามีใครโทรมานั่นน่ะสิกด cancel ได้ป่ะไม่ใช่ cancel พี่นะโอเคกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วกรอบวันนี้เซตให้ประมาณเท่าไหร่คะแนวรับเนี่ย 1,660 นะครับแนวต้าน 1,670 ครับ1,660 แคบๆไม่กรอบแคบมากแคบมากพี่ปอมใช่ครับแล้วทีนี้หุ้นแนะนำหุ้นแนะนำเนี่ยวันนี้เลือกตัวซินเนกมานะครับคือใช่ซินเนกเนี่ยก็เป็นผู้ค้าส่งสินค้าให้ทีนะครับทำไมถึงเลือกตัวนี้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Samsung เขามีการเปิดตัว S10 นะครับแล้วก็ Samsung ที่มีการพับได้ด้วยนะครับรวมถึงไอ้ตัว Samsung ที่เป็นนาฬิกาข้อมืออะไรเงี้ยนะก็เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วเพียงไม่กี่วันถัดมา Huawei เขามีการเปิดตัวโทรศัพท์พับได้ตอบโต้เลยเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า2ค่ายนี้เนี่ยมีการแข่งกันดุหลังๆเนี่ย Apple ดูเหมือนว่าจะเริ่มหลุดวงโคจรออกมาเหมือนกันนะครับพี่ผมจริงๆหลังๆไป Android เยอะเลยอ่ะใช่นะครับคือมันน่าใช้จริงๆอ่ะมันด้วยเทคโนโลยีของมันนะเรื่องกล้องก็สวยพูดเหมือนกันเลยเรื่องของกล้องเรื่องของภาพเนี้ยชนะใจผู้หญิงแน่นอนนะครับส่วนผู้ชายก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ค่อยได้สนใจกล้องหรือภาพมากแต่ว่าเรื่องของการใช้งานไม่ว่าคนยอมไปเล่นเกมมิ่งหรือคนไปทำงานเนี่ยมันสะดวกกว่ามากนะครับก็เลยคิดว่ามันตอบโจทย์ถามว่าเกี่ยวกับซินเนกยังไงนะฮะ Samsung เนี่ย Cinex เคยเป็นคนทำตลาดให้ตอนแรกๆเพราะว่าเขาเป็นผู้ค้าส่งนะครับก็เป็นคนสต็อกให้เป็นคนโลจิสติกก็คือกระจายสินค้าให้ตอนนี้ด้วยความที่ Samsung เขาอาจจะเปลี่ยนผู้บริหารนิดนึงในแง่ของภูมิภาคอาเซียนนะครับเขาก็เลยมีการมาปรับปรุงเงื่อนไขกับทาง Cinex ในปีที่แล้วนะมีการลดยอดรีเบทลดยอดอะไรลงไปก็เลยทำให้ Cinex เนี่ยกลับไปลุกแบรนด์อีกแบรนด์นึงก็คือ Huawei ขึ้นมาแล้วทำให้ Huawei เนี่ยมี market share ต้องบอกว่าเกือบจะแซง Samsung แล้วสำหรับบ้านเรานะครับ Samsung ก็เลยเห็นประเด็นตรงนี้ก็เลยกลับมายอดรีเบทกับ Cinex แล้วก็ให้ Cinex เนี่ยช่วยทำตลาดอีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆของ
ของซีซัมซุงเนี่ยมันก็จะส่งผลบวกกับซินเนกในแง่ของยอดรีเบทที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเขาโดนไปครึ่งปีอะครับครึ่งปีแรกมันหายไปเลยแต่ว่าตอนนี้ยอดรีเบทมันกลับมาหมดแล้วมันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เต็มปีแล้วเขาเปิดตัวรุ่นใหม่เร็วด้วยนะครับสำหรับซัมซุงอันนี้ที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือหัวเว่ยก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันก็ต้องสู้เต็มที่ซึ่งหัวเว่ยกับซัมซุงเนี่ยต้องบอกว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก 35% ของรายได้รวมในตัวของซินเนกนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยรวมกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50% ของพอร์ตซินเนกนะครับคือสมาร์ทโฟนมันยังไปได้นะมันก็เลยทำใหเราคาดหวังว่าผลประกอบการปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ 16% นะครับอยู่ที่ประมาณ800กว่าล้านสำหรับตัวซินเนกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองก็คือว่าเอาจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เขียนไว้ในรีพอร์ตนะว่าคนที่เป็นโมบายออเปอเรเตอร์ต่าง Advance Dtac แล้วก็ True นะครับ Dtac เนี่ยเป็นลูกค้าอันดับประมาณไม่เกิน3อันดับแรกของซินเนกนะครับแล้วเขาก็ซื้อโทรศัพท์มือถือไปแบบไปแจกตามโปรอย่างเงี้ยครับพี่ปอมเวลาแบบเปิดโปรนี้เอาโทรศัพท์มือถือฟรีอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่นแบบไม่แพงอ่ะนะครับการที่เมื่อวานเนี่ยหุ้นมือถือเนี่ยขึ้นมาทั่วหน้าเลยนะเพราะว่าเรื่องของกสทช.จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของยืดค่าจ่ายไลเซนส์ออกไปเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะทำให้แคสโฟของพวกนี้ดีขึ้นแน่นอนของ Dtac ดีขึ้นก็มีโอกาสที่จะมาลุกตลาดแล้วก็มาซื้อของซินเนกมากขึ้นเหมือนกันเราคาดหวังแบบนั้นนะครับก็เลยมองว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เราคาดกำไรโตต่างกับคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่นเนี่ยกำไรจะเริ่มชะลอเพราะว่าพอร์ตหลักเขาอยู่ที่ Apple นะครับและ Apple เนี่ยมันดรอปไปนะครับแล้ว valuation ของซินเนกโดยเปรียบเทียบเนี่ยตอนนี้เทรดบน PE ประมาณ12เท่านะครับ12 13เท่าเราให้ PE 15เท่าเนี่ยราคาเป้าหมายมันคือ 16.25 ตังค์นะครับตอนนี้เทรดอยู่12เท่าคอมเซเว่นเนี่ยเทรดอยู่25เท่านะครับ SIS ก็เทรดใกล้กันคือ12 13เท่าแต่ที่เราเลือกซินเนกเพราะว่า SIS เนี่ยฐานปีที่แล้วเขาสูงแต่ปีที่แล้วเนี่ยซินเนกฐานยังไม่ค่อยมานะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เวลาพูดอีกนิดนึงก็คือว่าเขาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยนะอย่างตอน PM 2.5 เนี่ยเขาก็ขายโดนราคาถูกให้กับรัฐบาลนะครับแต่ว่ามันหายไปซะก่อนเนี่ย PM 2.5 มันลดซะก่อนที่เขาบอกว่าจะเอาโดรนขึ้นไปปล่อยไอ้พ่นฝุ่นหรอกไอ้พ่นน้ำอ่ะก็คือเป็นเทรนด์ที่อีกหน่อยเราคงเห็นการสั่งซื้อโดรนไปใช้พวกเรื่องของภาคการเกษตรหรือว่าเรื่องของการลดมลพิษอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับก็มีภาพระยะยาวซัพพอร์ตอยู่ครับผมค่ะทีนี้ซินเน็กตอนนี้13.70 บาทมีตลาดเปิดแล้วนี่ใช่เปิดแล้วครับรับที่เท่าไหร่คะอันนี้ก็นิ่งๆอยู่นะเนี่ยใช่มันเพิ่งยืนเส้น200วันนะครับเส้น200วันเนี่ยจะอยู่ที่ 13.50 แต่ว่าผมว่าเผื่อสลิปเพดนิดนึงนะครับจุดถอยเนี่ยจะอยู่ที่ 13.30 นะฮะส่วนจุดซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ 13.50 ถึง 13.70 นะครับก็ราคาเป้าหมาย16.25 นะแล้วก็16.25ใช่แนวต้านหลักๆเนี่ยคือ15บาทครับผม15บาทโอเคใช่ครับใช่เดี๋ยวแวะดูเซตแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้คำถามก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเซตตอนนี้นะคะ 1,666.90 จุดนะคะบวกไป 3.34 จุดหรือว่า 0.2% นะคะก็เดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งฝากรายการนี้ แชร์ข่าวเช้านะคุณผู้ชมนะคะพบกับพวกเรา4คนได้นะคะทุกแหมคุณอ้วนเสียงน้ำนี่สุดยอดหิวน้ำพี่ปอมแย่งซีนมาก ทำซาวประกอบให้เนี่ยแชร์ข่าวเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางช่อง TNN24 นะคะช่อง16นะคะคุณผู้ชมกดเลข16 8โมงถึง9โมงนะฝากรายการนี้ด้วยนะจ๊ะมาเราจะถามคำถามกันแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วทักทายกันแล้วก็คำถามได้เลยนะคะคุณจันยานะคะสวัสดีนะคะนี่ขอทักเพิ่มเติมคุณจริยาคุณสุรีพรคุณสุริดวงนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอเคเดี๋ยวมาดูขอไล่ดูก่อนคุณธีรพลนะคะคุณทุกท่านเลยละกันโอเคคุณเอกทิศสมเด็จด้วยนะคะมาคำถามเราคุยเรื่อง TMB ไปเรียบร้อย TCAP เรียบร้อยธานีเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นรายการเปิดมาก็คุยกันเลยนะคะมา PRM คุณเปิดโลกทุกคนบอกว่า7.15 บาทจะทะลุทุนได้เมื่อไหร่โอเคผมว่าคือถ้าเกิดว่าให้เวลานะครับจริงๆเรามองทั้งปีนี้เป็นปีที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าผมอยากให้มาให้เร็วกว่านี้คือถ้าเกิดว่าจะฟันธงเลยผมว่าครึ่งปีแรกอ่ะ
พี่มงคลน่าจะมีกำไรแล้วแหละเพราะว่าจริงๆก็บอกพี่เขามานานแล้วว่าเออให้รอก่อนนะครับแล้วก็ยื้อมาเรื่อยนะผลประกอบการก็อาจจะยังไม่ได้ถึงกับดีมากนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่ไปกว่าเดิมสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าลองเข้าไปเจาะตัวงบแล้วก็ไปอ่านที่ผู้บริหารให้เอาลุกไว้เนี่ยปรากฏว่ามันมีหลายๆธุรกิจนะครับที่เคยแย่ในปีที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคลังเก็บน้ำมันกลางทะเลนะฮะแล้วก็ธุรกิจที่เป็นพวกแบบเรือที่ไปใช้ตามแท่นขุดเจาะเนี่ยซึ่งโดนลูกค้าแคนเซิลเยอะในปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้โดนเรียกกลับไปหมดแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรไตรมาส1ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะครับโตทั้ง QQ แล้วก็ Year คือไตรมาส1งบเนี่ยน่าจะออกมาในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาแล้วน่าจะโตแรงเมื่อเทียบกับไตรมาส1ปี2018เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฐานมันต่ำมากนะครับก็เลยมองว่าโอเคนะครับน่าจะหลุดได้ผมเชื่อว่าประมาณเดือนเมษาพฤษภาน่าจะหลุดได้นะครับแต่เผื่อเวลาไว้นิดนึงถ้าเกิดว่าที่ให้ไว้6เดือนเนี่ยก็เผื่อไว้นะครับเพราะว่าจริงๆซีซั่นของเขาเนี่ยมันก็คือในช่วงไตรมาส2เพราะว่าไตรมาส3เนี่ยมันเป็นฤดูมรสุมนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาส2เนี่ยเขาก็จะมีการเร่งขนน้ำมันไปเก็บไว้ก่อนนะในช่วงหน้าร้อนๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นพีคของเขาก็เลยคิดว่าโอเคยังหลุดได้แล้วครับราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ไว้ 8.50 นะครับ 8.50 อาจจะมีการปรับมานิดนึงก็คือปรับตัวมาร์จิ้นหน่อยแต่ว่ายังแนะนำซื้อเหมือนเดิมแล้วก็ยังมองเป็นหุ้นเด่นของธุรกิจเดินเรือเหมือนเดิมนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะรอไปก่อนเนาะไม่นานผมว่าไม่นานครับรอประกาศงบด้วยนะคะใช่ใช่เอราวันค่ะเอราวันยังไม่มีเอราวันเนี่ยกำไรก็ออกมาดีตามคาดนะครับดีกว่าคาดนิดนึงแล้วคาด160ออกมา180นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมานะครับวันก่อนเพิ่งคุยกับ AOT นะครับ AOT บอกว่าเดือนมกราเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยโตมาถึง 14.7% ถามว่าในกรุงเทพไม่ค่อยเห็นเลยเขาไปไหนกันนะครับปรากฏว่าไปโตที่สนามบินเชียงใหม่นะครับ 30% นะครับก็อันนี้คือที่มาว่าจริงๆจีนไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไปเชียงใหม่ต่ออยู่ตอนนี้คือเป็นเมืองเที่ยวที่ฮอตฮิตของเขานะครับก็เอราวันเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากนักท่องเที่ยวที่กลับมาเพราะว่าเขาเป็นโรงแรมเพียวๆเขาไม่มีร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวกลับมาก็แน่นอนก็คือต้องไปโรงแรมไปหาที่พักนะเอราวันก็มีที่พักแบบตั้งแต่ถูกไปจนแพงมันก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่มีธุรกิจอาหารมาถ่วงด้วยนะครับเราเคยเห็นภาพนี้อย่างมิ้นท์กับเซนเทลเนี่ยโรงแรมดีนะครับแต่ว่าผลประกอบการโตไม่เยอะเพราะว่าไปโดนธุรกิจอาหารถ่วงซึ่งเอราวันไม่มีเราให้ราคาเป้าหมาย8บาทอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะแต่ว่าก็ยังโอเคนะครับยังพอที่จะเก็งกำไรได้เพราะว่าภาพกำไรโอเคนะครับแล้วก็ภาพอุตสาหกรรมก็ยังดีนะครับและปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีนะเพราะว่าการรีโนเวทโรงแรมอะไรมันทำมา3ปีอ่ะมันปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ในช่วงท้ายๆเฟสของการรีโนเวทผลกระทบเชิงลบมันก็จะไม่เยอะผมชอบนะเอราวันเนี่ยซื้อได้เลยซื้อตรงนี้เลยไม่มีผมว่าโอเคนะแถว7บาทคือจริงๆเนี่ยถ้าได้แถว7บาททุ่นๆมันสวยกว่านะแต่ว่ากำไรมันออกมาแบบนี้มันอาจจะไม่ลงไม่ถึงนะครับก็น่าจะอยู่แถวประมาณ7บาท30 7บาท40อย่างนี้ก็รับได้แล้วครับโอเคแล้วก็ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านตอนนี้ยังติดอยู่แถว7บาท80แล้วก็8บาทตามลำดับครับผมพอพูดเอราวันก็มีเซนเทลด้วยยังไม่มีค่ะเซนเทลค่ะตอนนี้45.25 บาทรอก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ราคามันขึ้นมาแล้วก็มีจังหวะของการพักแล้วขึ้นกลับมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆก็ดีนะครับคือพักแล้วก็ขึ้นต่อแต่ว่าปริมาณการซื้อขายช่วงหลังเนี่ยมันเงียบไปนิดนึงนะก็เลยทำให้อัพไซด์ค่อนข้างจำกัดนะครับแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่46-46.50 บาทส่วนจุดซื้อเนี่ยที่น่าสนใจก็จะเป็น43-44ครับโอเคบิวตี้อ่ะซื้อไม่ซื้อรับไม่รับเมื่อวันก่อนคุยกับใครไม่รู้ก็พูดถึงคุณอ้วนบอกคุณอ้วนยังไม่นั่นอ่ะแต่ตอนนี้คุณอ้วนมองก็ยังไม่นั่นเหมือนกันไปปรับราคาเขาลงมาอีก คือผมไม่ได้ตั้งใจจะไปทำแบบให้ราคาหุ้นมันคือมันก็เหมือนกันนะครับมัน
เราแนะนำซื้อเราก็อยากให้ราคาขึ้นแต่ตอนที่เราแนะนำขายจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้ราคามันลงเราก็พูดตามไปตามเนื้อผ้าเนาะใช่เพราะผมว่าตามพื้นฐานที่เกิดขึ้นใช่ผมว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ย positive sum game อ่ะไม่ค่อยมีคนอยากได้ยินข่าวลบเท่าไหร่นะครับแต่ว่า beauty เนี่ยคือผลประกอบการหายไปจริงๆนะฮะคือหายไปต้องนึกนะครับพี่ปอมหายไปท่ามกลางอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ชะลอนะกลับมาโตนะครับเพราะว่าเรื่องของอย.เนี่ยมันจบไปแล้วตั้งแต่กลางปีนั่นน่ะสิภาคอุตสาหกรรมโอเคอันที่2คือลูกค้าหลักของเขาเนี่ยคือจีนและจีนไม่ได้หายนะไม่แต่พี่กำลังคิดอยู่ว่าเขาพึ่งพาจีนมากไปหรือเปล่าเพราะว่าเห็นข่าวล่าสุดอ่ะเขาก็ยังมีลูกตลาดในจีนต่ออีกนะคือใช่เขาน่าจะมอง CLMV อะไรอย่างนี้ใกล้ๆครับไม่รู้นะแค่รู้สึกว่ายังจะไปทูซีกับจีนอีกอ่ะก็ผมว่านะประเด็นของจีนเนี่ยอันที่หนึ่งคือเราไม่เคยเห็นตัวรีเซลเลอร์ของเขาอะที่เขาบอกว่ามีรีเซลเลอร์อยู่ที่จีนเนี่ยเขาไม่มีการเปิดเผยตัวตนเนี่ยมันก็ทำให้คนอดคิดไม่ได้นะว่าไอ้กำไรที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตกลงมันของจริงของปลอมอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าพอไม่มีรีเซลเลอร์ที่เป็นตัวตนเนี่ยมันก็ไม่มีเจ้าภาพในการที่จะผลักดันราคาสินค้าไปคือไม่มีความจงรักภักดีในความเป็นแบรนด์ของบิวตี้อ่ะพอมันสะดุดเรื่องของปัญหาอย.แล้วจีนก็แอนตี้สินค้าจากไทยเนี่ยมันเลยทำให้เขาหันไปขายสินค้าอื่นแล้วพอตอนนี้เคลียร์ได้แล้วพอจะกลับมาเนี่ยคือเขาขายสินค้านั้นมันติดลมบนไปแล้วไงโอกาสที่เอาบิวตี้สอดแทรกเข้าไปผมว่าก็ยากนะครับแล้วอันนี้คือประเด็นที่2นะประเด็นแรกคืออุตสาหกรรมโตประเด็นที่2คือลูกค้าจีนกลับมาซื้อคือเศรษฐกิจจีนไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ากำไรของบิวตี้เนี่ยต้องบอกว่าลงแบบแรงมากนะครับคือไตรมาส4เนี่ยทำได้124ล้านลดลง 62% QQ แล้วก็ 70% year year นะครับทั้งปีเนี่ย991ล้านลดลง 19% คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราให้7บาทเนี่ยเราคิดว่ากำไรจะลงแค่ประมาณ 10%นะครับพอทำไปทำมาเราก็มีการปรับคาดการกำไรปี2019เนี่ยลงเหลือประมาณ800กว่าบาท800กว่าล้านบาทก็ลดลงไปประมาณอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอกำไรลงราคาเป้าหมายก็ต้องลงมาด้วยนะครับราคาเป้าหมายล่าสุดเนี่ย5.30 นะครับ5.30ก็ยังแนะนำขายอยู่สำหรับคนที่ไม่มีเนี่ยคือแนะนำหลีกเลี่ยงเพราะว่าธุรกิจมันกำลังเปลี่ยนต้องให้เวลาเขานิดนึงนะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยผมว่าต้องพยายามตัดใจคือต้นทุนเก่าๆที่เคยถือกันแบบ10กว่าบาทถึง20บาทผมว่าทลายตรงนั้นกันไปหมดแล้วแหละคือบางคนก็อาจจะซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปหรือว่าบางคนก็คัดได้ก็คัดแล้วนะครับแล้วก็หันมาเทรดดิ้งกันหุ้นมันเลยผันผวนแบบเนี้ยเพราะว่ามันมีทั้งคนเก่าที่เคยแบบตัดขาดทุนแล้วอยากจะมาเอาคืนเนี่ยก็จะมาเทรดนะครับคนใหม่ก็เข้ามาเล่นกันมาเลยผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้ามีอยู่ยังไงก็ยังเหมือนเดิมนะครับพอขึ้นไปแล้วก็ยังแนะนำขายออกมาแนวต้านหลักๆมันตอนนี้มันอาจจะไม่ถึง8บาทนะครับมันก็จะมี7.50 อย่างเงี้ยยังพอมีลุ้นอยู่ขึ้นก็ขายนะครับคือถ้ายังไม่มีไม่เอาดีกว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่าให้ตัวเลือกนะไป RS เนี่ยคือ RS เนี่ยจริงไม่ได้มีแค่เครื่องสำอางเดียวนะคือไอ้ธุรกิจ MPC เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์คนเรามีอะไรบ้างแต่งหน้าทำผมเครื่องสำอางเครื่องบำรุงผิวอีกอันนึงคือเรื่องของความเชื่อนะเวลาจะก่อนเข้าจะไปทำงานหรืออะไรก็สวดมนต์ไหว้พระนะครับเอาเครื่องรางของขลังมาตั้งที่โต๊ะทำงานของผมก็มีอยู่นี่ก็มีเหมือนกันแล้วเฮียเนี่ยเขาก็ไปขายพวกนี้ไงคือเขาเข้าใจคอน sumer ว่านะคือการที่จะไปทำไอ้พวกสินค้าพวกนี้มันก็ไม่ง่ายนะพี่ป๋อมคือกำลังเขาคงเซอร์เวย์มาแล้วแหละว่าอะไรมันเป็นที่ต้องการแล้วก็การขายของเขาเนี่ยไอ้ตัวใหม่นะหน้าล่าสุดน่าสนใจนะที่เขาไปจับมือไทยรัฐอ่ะแล้วก็คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยดิจิตอลทีวีเหนื่อยหมดเหนื่อยตรงที่ว่าโฆษณาไม่ลงแล้วพอโฆษณาไม่ลงคือยูทิไลซ์มันไม่เต็มที่ใช่ไหมนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาเหลือเนี่ยก็คุณก็เอาไปสิขายของฉันเดี๋ยวฉันให้ส่วนแบ่ง 30% โอ้แล้วถ้าเกิดเฮียฮ้อไปทำกับช่องอื่นอีกล่ะคือสินค้าเขาจะแบบมีแต่คนเห็นนั้นเลยนะพูดถึงนะแล้วก็มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ในตัวที่ยังเคยอยู่กับเฮียนะครับพวกดาราลงดาราเขาก็ยังมีอยู่บ้างนะไม่ใช่ไม่มีนะเนี่ยบอกว่าไปอย่างนี้ดีกว่าคือช่องนางนำมาหากิน
มันไม่จำกัดแค่เครื่องสำอางไงแต่ว่าเป็นคอน sumer เหมือนกันนะอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามีอยู่เปลี่ยนตัวนี่คือจะบอกว่าในบรรดาทีวีดิจิตอลนะ RS นี่ดูงามสุดเลยนะเนี่ยก็แต่ไม่ได้งามเพราะทีวีเลยนะพูดถึงนะต้องบอกว่าเฮียเก่งสุดยอมรับเลยตอนนี้นะเฮียเก่งสุดอย่างเงี้ย RS จะรับที่เท่าไหร่เพราะมันขึ้นมาแบบโอ้โหหลายวันแล้วแท่งเขียวมาต่อกันเลยเนี่ยใช่แน่นอนว่าคงไม่ตามนะครับแต่ว่าจังหวะย่อเนี่ยผมว่าเส้น200วันจะเป็นเกณฑ์นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17.50 บาทนะครับอีกทีนึงก็จะมีที่17.70 บาทนะครับแนวต้านสำคัญเลยเนี่ยจะมี20 บาทแล้วก็21 บาทตามลำดับนะครับโอเคอ่ะทิสโก้คุณผู้ชมบอกว่าปันผล7 บาทต้นทุน89 บาทควรจะซื้อเพิ่มดีไหมอีกท่านบอกว่ายังไม่มีจะรับที่เท่าไหร่ทิสโก้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ต้นทุน89 บาท9ใช่ไหมค่ะโอเคก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงตอนนี้88.50 บาทแถมได้ปันผลนะครับขึ้น XD วันที่29 เมษายนจ่าย7 บาทก็วันนี้ราคาหุ้นก็ตอบรับข่าวมา XD วันที่เท่าไหร่นะ XD วันที่29 เมษายนครับอ๋อโอเคยังมีเวลาจ่ายจริงวันที่17พฤษภาก็ขึ้น X แต่ว่ายังไม่ได้เงินนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับแล้วก็เป็นช่วงหลังสงกรานต์ไปแล้วนะใครใช้เงินสงกรานต์ไปแล้วก็อยากจะมาเอาคืนก็กลับมาซื้อหุ้นทิสโก้มาปันผลได้7 บาทไม่ธรรมดาค่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชมถามว่าตอนนี้เขาจะซื้อเพิ่มดีไหมเพื่อผมว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอ่ะใช่มันก็ตอบรับมาพอสมควรแต่ว่ามันยังมีเวลาครับมันเดี๋ยวรอให้มันลงก่อนแล้วกันค่อยไปซื้อใช่ใช่ยังไม่ได้แบบจ่ายพรุ่งนี้ไงจ่ายพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันจะยืนได้แต่ตอนนี้มันอีกตั้งเดือนนึงอะนะมันยังมีเวลาเพราะฉะนั้นรอย่อก่อนดีกว่านะครับรอย่อก่อนครับใครที่ยังไม่มีก็รอย่อเหมือนกันใช่แนวรับนี่ก็ประมาณ87 บาทครับผมโอเคคือมีอีกท่านก็ถามกันหมดจะรับเท่าไหร่เพราะว่าอยากจะรับปันผลไงก็เดี๋ยวรอเขาย่อก่อนนะคะตอนนี้มันสูงเกินไปแล้วทีนี้คุณผู้ชมถามว่าถ้าเลือกระหว่าง KKP กับ Tisco เอาตัวไหนดีโอ้โหก็เลือกยากเหมือนกันนะKKP เขาประกาศได้ยังคะว่าเขาจะปันผลเท่าไหร่ยังแต่ว่า KKP ก็จะมีอัพไซด์ขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าแต่คือตัวของเดี๋ยวนะฮะ KKP เนี่ยเขาจ่ายปันผลอ๋อเดี๋ยวประกาศละขึ้น XD วันที่30 เมษายนวันที่ใช่วันที่30 เมษายน3 บาทนะครับ3 บาทคือน้อยกว่าเพราะว่า KKP เนี่ยเขาจ่ายปันผล2 ครั้งรวมแล้วเนี่ยจ่ายปีทั้งปีก็5 บาทครึ่งปีแล้วเขาจ่ายไป2 บาทก็ยังน้อยกว่าโดยภาพรวมเนี่ยคือ2ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากอัพไซด์แล้วกันฮะก็พอกันอีกมันก็ขึ้นมากันหมดทั้งคู่มันก็เหลืออัพไซด์ประมาณ 7-8% แต่ว่าคนที่จะโกรธมากกว่าก็ปีนี้ก็พอกันเหมือนกันเลือกยากผมว่าตอนนี้เอาทิสโก้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่าปันผลสูงกว่าคือในแง่ของ valuation ไม่ได้ต่างกันครับผมเอาทิสโก้ปันผลครับถ้างั้นทิสโก้รอย่อก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปรับเพราะบอกว่าอุ้ยรับได้อย่าเพิ่งนะใจเย็นเพราะมันสูงรอก่อนนะจ๊ะ87มันขึ้นมาน่ารับข่าวไปนิดนึงแล้วก็รอนิดนึงครับผมปตท.สผ.ต้นทุน124 บาทจะถือต่อไปหรือว่าจะขายดีผมว่าถ้ามีกำไรขายก่อนนะครับเพราะว่าตัวของใช่คืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าแนวต้านเนี่ยมันค่อนข้างแน่นแถวประมาณ127.50 ถึง 128มันผ่านยากนะครับทำไมถึงให้ขายเพราะว่าตัวของราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาแล้วก็ติดจริงๆนะครับแถว18 เหรียญแล้วก็ตอนนี้จังเริ่มที่จะพักตัวลงมาจริงน้ำมันพักตัวเนี่ยมันไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยคือคุณทั้มเนี่ยเขาพอเห็นน้ำมันขึ้นเยอะก็ไม่ได้นะครับกลัวว่า
เดี๋ยวจะไปกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อแล้วกลัวเดี๋ยวเฟดจะเอาตรงนี้มาเป็นเหตุผลในการขึ้นดอกเบี้ยอีกนะครับแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวของน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ควรจะขึ้นแรงอยู่แล้วนะครับอาจจะมีการลดกำลังการผลิตอยู่บ้างจากกลุ่มโอเปกนะซึ่งลดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วแล้ว 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับแต่ว่าในตัวเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สก็ผลิตออกมาเรื่อยแท่นขุดเจาะก็เพิ่มเรื่อยนะครับเราก็เลยคิดว่าแถวประมาณตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่มันสมเหตุสมผลแล้วคือใกล้ๆ70เหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาตรงนี้มันอาจจะมีจังหวะของการพักคือน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาจาก 49-50 เหรียญนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ประมาณ65เหรียญเนี่ยมันขึ้นมาเกือบครึ่งนึงอ่ะเกือบ 50% แล้วอ่ะนะครับในช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ2เดือนกว่าๆของพี่มีแต่ไนเม็กซ์นะก็ขึ้นมาประมาณก็พอกันต้องมีพักบ้างนะครับก็เลยมองว่าอัพไซด์อาจจะจำกัดหน่อยสำหรับตัวสอพอในการเก็งกำไรระยะสั้นนะค่ะถ้างั้นก็ถ้ามีกำไรก็ขายออกเถอะขายก่อนใช่ครับใช่ดีแท็กครับผมต้นทุน46บาทจะขายหรือว่าถือต่อโอ้โห46บาทจริงผมชอบมากเลยนะตัวนี้ดีแท็กอ่ะคือชอบในแง่ที่ว่าความกังวลเกี่ยวกับเรื่องคดีความเนี่ยผมว่ามันยังไม่หมดนะครับแต่มันคงจะเงียบสักระยะนึงอ่ะเพราะว่าเขาเซตเทิลคนแรกอย่าลืมนะอันนี้ประเด็นสำคัญนะครับ ในขณะที่ Advance กับ True เนี่ยยังไม่เซตเทิลซึ่งอาจจะไม่เซตเทิลก็ได้นะอาจจะไม่มีประเด็นที่ต้องจ่ายก็ได้แต่ว่าพอมันมีประเด็นไอ้ตรงเนี้ยค้างอยู่มันโอเวอร์แฮงอ่ะพอหุ้นมันโอเวอร์แฮงแล้วแบบมันก็ต้องมีตัวเลือกให้เทรดนะครับมันก็เลยมาหวยออกที่ตัวของ Dtac แล้วพอดี Dtac เนี่ยเค้ากลับมาลุกตลาดอีกครั้งหนึ่งกลับมาเอาคงเอาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การยืดถ้าเกิดว่าทำจริงๆเนี่ยไอ้ตัวของจ่ายค่าไลเซนส์เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของแคสโฟเนี่ยจริงๆแคสโฟของ Advance ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคนที่มีจะเป็น True อ่ะ Dtac มันก็เลยดูได้ประโยชน์ไปทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ราคาหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างแรงและติดแนวต้านสำคัญแถวประมาณ54บาทผมว่าคงมีจังหวะพักลงมาบ้างนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ51บาทซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย5วันลงมาเล่นได้ตรงนั้นพอเล่นได้ท่านี้ต้นทุน46นี่แหละค่ะขายก่อนเนาะเพราะว่าขึ้นมาใกล้แนวต้านโอเคงั้นออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันย่อลงมาอยากจะเล่นอีกรอบนึงก็ลงมารับที่51บาทเนาะซินเน็กมาละเป็นเนี่ยโอ้ยแรงเลยคุณอ้วนนี่เป็นหุ้นแนะนำวันนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าใช่ใช่ๆโล13บาท60เนี่ยก็ซื้อประมาณนะ13บาท50ถึง13บาท70คุณอ้วนบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคุณผู้ชมค่ะแนวต้าน15บาทนะจ๊ะโหแท่งเขียวสวยงามมากเอาต่อ BTS ต้นทุน9บาท50จนถึง10บาท80คือมีหลายต้นทุนโอ้ย BTS นี่ถ้าเกิดว่าเก็บให้ลูกได้อยากให้เก็บให้ลูกเลยนะคือทั้งคู่อ่ะครับเมื่อก่อน BTS BM พี่เคยซื้อ BTS ไว้นะแต่ก็ขายไปนานแล้วก็กำไรตอนนั้นอ่ะคือพูดยากอ่ะให้ถือยาวๆแล้วบางทีแบบโอ้โหเห็นกำไรแล้วมันก็หอมหวานอ่ะอยากจะ take profit แต่ว่าถ้าเกิดคนถือยาวมาเรื่อยๆนะพี่ปอมตอนนี้ก็ไม่รู้กี่เด้งอ่ะนะพูดถึงนะเพราะตอนนั้นพี่ขายไปตอน5บาทแต่ว่าต้นทุนพี่ถูกกว่านั้นไงแล้วมันก็ตอนนั้นมันนิ่งอยู่ประมาณ5บาทอ่ะแล้วมันก็ไม่ไปไหนนานมากนานมาแล้วล่ะแต่หุ้นมันอย่างเงี้ยครับมันนิ่งคือBTS เนี่ยมันมีหลายอย่างมากที่จะต้องทำนะครับแต่ว่าผมว่า BM อ่ะคือ BTS เดียวแล้ว BM ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะกว่าเอา BTS ก่อนนะครับ BTS เนี่ยปีนี้ก็จะมีตัวสีเขียวต่อขยายซึ่งให้บริการฟรีอยู่นะครับอีกเส้นที่ไปทางพวกบางนาอะไรพวกนั้นเนี่ยที่ต่อขยายไปทางนู้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนต่อขยายที่วิ่งไปลำลูกกาก็จะเปิดในช่วง2ปีข้างหน้าเหมือนกันโดยภาพรวมเนี่ยมันมีไม้ต่อพอสมควรสำหรับตัวของ BTS นะครับแล้วก็สีชมพูสีเหลืองก็เป็นของเขานะครับเหลือสีส้มเนี่ยผมว่าถ้าเกิดตามมารยาทก็คงให้ต้องให้ตัวเบมไปนะแต่ไม่เป็นไรนะครับคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการแบ่งกันลงตัวนะคือจำนวนเส้นทางใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราไปแทร็กสถิติมาแต่รอบนี้มันค่อนข้างที่จะไปก่อนเลยเวลามีการเปิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นส่วนต่อขยายหรือว่าส่วนเส้นทางใหม่นะครับมันก็จะหนุนให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะแต่รอบนี้มันขึ้นมา10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากำไรเขาดีนะครับกำไร
ที่ออกมาของ BTS งบเขาไม่เหมือนคนอื่นเขาไตรมาส4อันนั้นเป็นไตรมาส3ของปี2018/19เนี่ยมันมีการรับรู้รายได้ในการสร้างในตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูสีเหลืองเข้ามาด้วยนะครับมันก็เลยทำให้กำไรได้เนี่ยมันเป็นหลักหมื่นล้านเปรี้ยงป้างมากนะครับแต่ว่ากำไรเนี่ยมันจะดรอปลงนิดนึงนะครับในช่วงเดือนมกราถึงมีนาเพราะว่าตัวของทราฟฟิกเริ่มลดลงนะครับแล้วก็ตัวของรายได้ไอ้พวกงานซีวีมันก็เริ่มรับรู้ไปหมดแล้วแต่ไม่มีปัญหานะครับคือถ้าเกิดว่าเขาแคชโฟลว์ตึงเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะมีการขายไอ้ตัวต่อขยายเนี่ยเข้า BTS GIF ค่ะซึ่งไม่รู้ว่าขายเมื่อไหร่แต่ขายแน่ๆปีนี้เพราะฉะนั้นราคาหุ้นมันก็จะไม่ลงเพราะมันก็จะมีการรับรู้ส่วนต่างตรงนี้เข้ามาอีกค่ะครับก็เลยมองว่าถือไปเถอะที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือเล่ามาให้ถือนะ uh-huh. มันระยะยาวมันไปได้อยู่ครับไม่ได้มีปัญหาถ้างั้นก็ถือไปไม่เป็นไรมีต้นทุนตั้งหลายต้นทุนก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วเนาะถือไปเถิดผมว่าคือเอาจริงๆนะรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันอยู่ในช่วง growth stage จริงๆนะครับคือถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นเนี่ยอย่าง JR เจ้านั้นเนี่ยนะครับผลประกอบการในช่วง growth stage มันโตแรงมากนะแล้วตอนนี้มัน mature แล้วมันก็มี recurring income เข้ามาเลี้ยงเรื่อยๆนะครับอารมณ์แบบเหมือน AS เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าห่วงเลยครับตอนนี้เล่น profit run ไปเลยครับผมเดี๋ยวคุณอ้วนต้องเล่นฝีป่านิดนึงนะคะไม่อยากเร่งเลยซื้อเวลาเพิ่มไม่ได้เดี๋ยววันนี้พี่มีจ้อมใหญ่ด้วยเนี่ยโอ้ไปไหนไปไหนไปอาคารทิปโก้เนี่ยอ๋อโอเคอ๋อทิปโก้ก็ตรง TNN สิก็ใช่ก็จะไป TNN ไงไปถ่ายรูปเหรอหรือไปอัดรายการไม่ใช่ไปอัดเลยอ่ะไปโอ้โหไปรันทรูอะค่ะไปรันทรูเดี๋ยวรอติดตามอ่ะโอเคมาครับผม AAV 6.20 เป็นต้นทุน AAV 6.20 ก็ถือก่อนนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะหลุดเนี่ยยังยากประเด็นหนุนระยะสั้นคือรวมนกแอร์นะแต่ว่าพอรวมแล้วผมว่ากลัวจะไม่รู้ว่าจะรวมแบบไหนถ้าเกิดว่าไปรับหนี้เข้ามามันจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าธรรมชาติของ AV คงไม่เอาหรอกคงเอาแค่ asset แต่ยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวขอรอดูก่อนแต่ว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยที่บอกว่าแถว6บาทไม่ถึงเพราะการแข่งขันมันแรงมากนะพี่บอมตอนนี้เนี่ยตั๋วการบินไทยเผลอๆถูกกว่าโลคอสด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหคือถ้าการบินไทยมาเล่นแบบนี้ผมว่าโลคอสจะเหนื่อยอ่ะก็เลยแบบรอก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงคือถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันไปได้แค่ประมาณ5บาท5บาทก็อาจจะต้องพิจารณาในการปรับพอร์ตเหมือนกันนะถ้าพอถึง5บาทก็ควรจะถ้าเป็นไปได้ควรจะคัดใช่ๆคัดออกมาก่อนครับผมซิฟโก้ต้นทุน8.30 อันนี้7ซิฟโก้เนี่ยจริงๆเป็นหุ้นที่ดีนะแต่ปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยงานเข้ามาเยอะปีนี้การเติบโตอาจจะชะลอนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราพิจารณาจากของที่มีไงเรายังไม่รวมของใหม่ที่จะถ้าเกิดเขาเล่นประมูลจริงเนี่ยมันก็จะได้มาเติมแต่ด้วยความที่ยังไม่รู้นักวิเคราะห์ก็เลยยังไม่ได้ใส่กันเข้าไปนะครับณวันนี้7.95 ผมว่าหุ้นมันยังเป็นขาลงอยู่แต่ข้อดีก็คือว่ามันลงเหมือนจะใกล้จบมันมีสัญญาณ positive divergence มีต้นทุนอยู่8บาทกว่าถือก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรมีโอกาสขึ้นทดสอบเส้น200วันอีกครั้งนึงก็ประมาณ8.80ครับตอนนี้เซตลบแล้วนะเซตลบใช่ก็อย่างที่เรียนว่ามันไม่น่าจะรีบขึ้นนะตอนนี้คงไซด์เวย์เดี๋ยวรอดูสารรัฐธรรมนูญรอดูอะไรพวกนี้ด้วยค่ะกันกุลกันกุลต้นทุน4.10กันกุล4.10ต้นทุนยังไม่ถึงครับพี่ปอมตอนนี้มันติดแนวต้านด้วย3.40ก็คงจะมีจังหวะของการย่อลงมาแต่ว่าคงไม่กลับไปที่เดิมแล้วฮะย่อครึ่งทางก็ประมาณ3.00 ถึง 3.10 อันนั้นก็จะเป็นจุดที่ประคองได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะหลุดก็คงจะต้องถัวเฉลี่ยนิดนึงแต่ไม่ได้ถัวราคานี้นะรอให้ย่อลงมาแล้วถัวตามแนวรับครับผมถัวสักเท่าไหร่นะ3.10ใช่3.00 ถึง 3.10 ครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเพียงพัมนะครับไม่เป็นอย่างที่ผมคาดเนี่ยหลุด2.90ก็ถอยทั้งก้อนเลยฮะเปลี่ยนไปตัวอื่นใช่โอเคดีแพคต่อไปแล้วนะคะแนวต้านอยู่ที่54 บาทนะคะคุณผู้ชมคะโอเคคือเขามีต้นทุนประมาณ52.25 บาทอ่ะงั้นรอไปอีกนิดนึงนะชัยโยบอกว่าวันนี้มีออฟเดย์ต้นทุนเดี๋ยวก่อนนะถามว่าจะไป4.20 บาทไหมมันอยู่ยังอยู่ในช่วงพักอะครับผมว่า4.20 บาทตอบยากจริงมันดูแล้วมันยังไม่ถึงนะครับแต่ไม่ใช่ว่าใช่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสนะมันแพทเทิร์นมันก็ยังพอไปได้นะแต่ว่ารูปแบบเนี้ยต้องให้เรามาระวัง
นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันระยะเวลาในการพักตัวมันค่อนข้างนานมันสะท้อนว่าหุ้นมันเหนื่อยมันใกล้จะพักอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ายังไม่น่าจะเกิน4บาทแล้วก็คงจะลงมานะครับระยะสั้นเนี่ยแนวรับก็จะอยู่ประมาณลึกๆหน่อย3.60 3.70 นะครับแล้วฉะนั้นต้นทุนถ้า4.20เราควรจะออกก่อนไหมต้องออกอ่ะ4บาทเพราะว่าใช่คือมันเสียทรงไปแล้วตัวนี้มันเสียทรงไปแล้วแล้วรอบการพักมันยังไม่จบครับผมทีเฟกกรอบทีเฟกตอนนี้มันซีรีส์อะไรเลยนะ S50 H ป่ะตอนนี้ H19 ก็เอ้ยทำไมไม่ขึ้นกัน S50 H19 โอเคครับผมถ้าจะเทรดดิ้งนะครับตอนนี้ผมว่าน้ำหนักน่าจะอยู่ที่ฝั่งช็อตนิดนึงนะครับช็อตได้แนวรับก็จุด cover เนี่ยประมาณ 1,095 1,096 จุดเอาสักประมาณแบบ 5-6 จุดก็พอแล้วในช่วงนี้เน้นกินคำเล็กก่อนเพราะว่ามันพักลงมานิดนึงแล้วนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็ 1,100 กับอีก5จุดถ้าเกิดว่าช็อตไปแล้วแล้วมันขึ้นก็ต้องstopเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะ IVL ต้นทุน50บาทค่ะIVL โอเคนะครับถือได้ครับต้นทุน50บาทตอนนี้51ราคาหุ้นค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วผมคิดว่าอย่าง IVL ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ลงมาลึกนะครับแล้วก็เป็นหุ้น Global Pay ที่ยังระกาอยู่สัปดาห์2สัปดาห์นี้เราเล่น Global Pay กันเยอะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยก่อนที่จะลงเนี่ยมันขึ้นมาแรงนะครับแต่ว่า IVL ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็ถือไปก่อนครับ54พอลุ้นได้ครับถ้างั้นถ้าใครที่ไม่มีล่ะคะถ้ายังไม่มีเหรอถ้ายังไม่มีก็แนวรับเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆประมาณ50นะครับอีกทีนึงก็คือ 49.50 ประมาณนั้นครับผม SCN ต้นทุน5บาทค่ะ SCN ต้นทุน5บาทนะครับโอ้แนวต้านหลักพอดีแต่ตอนนี้ไม่ขายแล้วครับเพราะว่าราคาย่ำฐานอยู่ล่อลุ้นดีตัวขึ้นไปมีแนวต้านเบื้องต้นเนี่ยอยากหลักเลย 4.50 ถัดไปก็คือ5บาทนั่นแหละนะครับอมตะต้นทุน22.20 22.20ถือเหมือนกันนะครับตอนนี้21.90ผมว่าอมตะระยะยาวแล้วก็ปีนี้ไม่ต้องยาวมากปีนี้ก็จะได้เรื่องของ BOI ที่มีการอนุมัติออกมามากขึ้นนะครับการขอ BOI ก็เร่งตัวขึ้นแล้วก็เรื่องของ EEC ก็คงจะได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเหมือนกันนะครับแนะนำถือไปเลยนะครับราคาเป้าหมายรู้สึกเราให้32หรือไงเนี่ยครับผมโอเคSBIต้นทุน5.20ค่ะลงตลอดเลยใช่นะครับคือผลประกอบการเนี่ยต้องบอกว่าออกมาแล้วต่ำกว่าที่คาดนะครับแต่เราคิดว่าปีนี้ถ้าเกิดพูดถึงหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ SBI ก็ยังเป็นคำตอบที่ดีนะเพราะว่าเรื่องของคำสั่งซื้อเนี่ยเห็นล่วงหน้ามาค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็ต้นทุนเนี่ยคิดว่าที่กำไรลดลงเนี่ยมันเป็นต้นทุนเก่าที่สูงนะครับต้นทุนใหม่ก็น่าจะมาช่วยเรื่องของมาร์จิ้นให้ขยับขึ้นได้หน่อยนะครับต้นทุนที่มีอยู่แล้วในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยผมว่าคงจะไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเกิดอยากจะหลุดให้เร็วเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ถัวได้เลยเพราะว่าลงมาเส้นค่าเฉลี่ย200วันแถว5บาทพอดีนะครับถ้าถัวเนี่ยก็รอไปหลุดแถวประมาณ5.50 คือถัวแล้วดึงต้นทุนมาต้นทุนก็5.20ไปหลุดแล้วก็ทำกำไร5.50เลยประมาณนั้นคือถัวประมาณเท่าไหร่นะคะ5 บาทถัว5บาทถัว5บาทแล้วก็เลิกเล่นทั้งหมดเนี่ยก็คือ4.80แล้วกันครับPTTGC ต้นทุน73บาทค่ะก็ตัวของปิโตเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับลงคือเขามีทั้ง2อันทั้งมีทั้งโรงกลั่นแล้วก็ปิโตเคมีคือตัวของโรงกลั่นเนี่ยค่ากันกันมันยังไม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยราคาผลิตภัณฑ์มันค่อนข้างที่จะพักเพราะว่ามันจะมีซัพพลายใหม่เข้ามาพอสมควรในปีนี้นะครับเลยมองว่าหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กลับขึ้นไปที่เดิมแน่ๆนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าทรงมาน่าจะมีจังหวะของการฟื้นตอนนี้พักระยะสั้นเนี่ยไม่น่าจะหลุด71บาทแล้วก็จะมีจังหวะของการฟื้นกลับขึ้นไปเนี่ยแนวต้านหลักๆเลยจะมี76บาทนะครับงั้นถือไปก่อนเนาะจะถือไปก่อนครับถือไปก่อน SPRC ต้นทุน10.40ค่ะขอแนวต้านตัวนี้น่าเป็นห่วงที่สุดนะพูดถึงเรื่องของปันผลอะไรก็เสน่ห์มันก็หายไปแล้วด้วยนะครับมันก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยถูกลดความน่าสนใจลงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโดยภาพรวมราคามันก็พักมานานมากแล้วก่อนหน้านั้นนะครับและตอนนี้ก็เหมือนตลาดซึมซับความผิดหวังไปแค่นี้แล้วนะโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นถือก่อนแนวต้าน
็จะมีแกปเปิดไว้เนี่ยแถวประมาณ10 บาท 80 11 บาทประมาณเนี้ยนะครับ KCE ต้นทุน27.25 บาทตัวนี้มีถ้าเกิดว่ามีกำไรหลุดได้ก็ขายออกไปก่อนครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย SVI น่าจะโอเคตัวเดียวนะครับ KCE ก็ยังเผชิญกับเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ยุโรปนะครับเขาก็ต้องไปปรับตรงนั้นมันก็จะมีต้นทุนอีกนะครับแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าต้นทุนแพงเนี่ยมันก็ยังใช่มันก็ยังราคาทองแดงเนี่ยลงมาแป๊บเดียวนะขึ้นไปอีกแล้วนะตอนนี้เริ่มฟื้นกลับมาอีกแล้วก็ยังเป็นภาระอยู่นะครับถ้างั้นถ้ามีกำไรแม้จะกระทั่งนิดเดียวก็ออกเถิดนะคะตอนนี้27ใช่ครับไทมุ้ยต้นทุนบาท90ค่ะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้เมื่อวานเราก็ให้เป็นหุ้นเด่นนะสำหรับตัวของไทมุ้ยก็เป็นรอบๆไปนะครับบาท90ผมว่าต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าตัวของธุรกิจน้ำเนี่ยยังมีอยู่นะครับปีนี้ก็น่าจะได้เห็นเรื่องของการบำบัดน้ำเสียปีที่แล้วเนี่ยเป็นธุรกิจในการวางท่อระบบไอตัวของภูเก็ตนะครับแล้วก็น่าจะมีการออกวอลเลนแจกมาอันนี้ยังไม่มีใครรู้นะนะครับก็เลยน่าจะเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นได้นะครับงั้นยังดีถั่วไหมตรงนี้ผมว่าถั่วไปเถอะนะถั่วได้นะครับแนวมาด้วยนะคะใช่ไม่งั้นไม่หลุดนะฮะแนวถั่วก็มันบาท30ถึงบาท40ตรงนี้แต่ถั่วแล้วมันมีความหวังไงมันมีสตอรี่รออยู่นะครับแล้วให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านยังติดเส้น200วันบาท50ครับโอเคธานีซึ่งวันนี้เราเล่าไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามีอยู่3เจ้าที่แบบเกี่ยวข้องกับกรณี TMB กับ TCAP ก็จะมีธานีที่จะแบบโดนเยอะสุดอันนี้ต้นทุน7.35เป็นลบด้วยใช่วันนี้ตอนนี้7.30ราคามีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงมานะครับก็มีโอกาสลงทดสอบประมาณ7บาทนะผมว่าถ้าเกิดขายเท่าทุนได้หรือว่ามีกำไรนิดหน่อยก็ออกก่อนนะครับ okay. เพราะว่าประเด็นตรงนี้มันค่อนข้างมีนัยยะกับการดำเนินธุรกิจนะครับ CHG ต้นทุนบาท92CHG เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการขยายตัวของโรงพยาบาลที่ทำให้ต้นทุนมันเพิ่มนะครับแล้วต้นทุนตรงนี้ยังอยู่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2019จะไปดีอีกทีคือครึ่งปีหลังนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยผมคิดว่าคงมองเป็นภาพซื้อลงทุนแต่บางคนยังไม่มีนะครับส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยราคานี้คงไม่คัดละนะครับเพราะว่าราคาลงมารับความผิดหวังไปหมดแล้วก็คงจะเป็นลักษณะการถือขึ้นไปนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อย6เดือนเนี่ยถึงจะกลับขึ้นไปแถวประมาณ2.10 ถึง 2.20ที่เป็นเส้น200วันตรงนั้นนะครับโอเคกดผิดอ่ะถ้างั้นก็คุณผู้ชมปอมจะต้องรีบแล้วล่ะโอเคได้ครับฝากรายการนี้ด้วยแชร์ข่าวเช้า TNN 24ช่อง16นะคะคุณผู้ชมฝากด้วยนะคะก็เป็นวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงถึง9โมงเช้านะคะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้นะคะฝากด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ้วนคุณอ้วนมีอะไรจะบอกไหมหรือว่ายังไม่บอกอ๋อก็เดี๋ยวรอดูติดตามเหมือนกันนะครับติดตามการเปลี่ยนแปลงโอเคคุณอ้วนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูก่อนนะคุณเดชพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องขออภัยผมต้องรีบแล้วนี่ผมช้าสุดๆแล้วเนี่ยเขาไปถึงกันหมดแล้วคุณผู้ชมก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะคะสำหรับรายการนี้แชร์ข่าวเช้านะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้นะคะจะพบกับพวกเรา4คนนะคะทาง TNN 24ช่อง16กดเลข16นะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ9 เริ่มงง9:29จนถึง10:40นะคะพรุ่งนี้จะเป็นใครนะเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ